ใครมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วคิดถึงอาหารไทยเราแนะนำที่ร้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เรามาเที่ยวโตเกียวในรอบ2ปีเลยค่ะถึงเราจะอยู่ญี่ปุ่นนานแล้วแต่เราแทบไม่ได้มาโตเกียวเลยเราคิดถึงอาหารไทยมากๆก็เลยมาแวะที่ร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่าร้าน Mango Tree Kitchen กะเพราอยู่ที่สถานีโตเกียวชื่อภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่า Mango Tree Kitchenแล้วก็มีเขียนคำว่ากะเพราตัวโตเลยค่ะเป็นร้านเล็กๆที่เราสามารถนั่งทานหรือว่าซื้อกลับไปกินได้เมนูหลักๆก็จะเป็นข้าวกะเพราต่างๆแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้มยำกุ้งยำวุ้นเส้นแล้วก็แกงเขียวหวานด้วยราคาก็ไม่แพงเลยอย่างในเมนูนี้ก็จะมีกะเพราไก่กะเพราหมูกะเพราเนื้อเวลาที่คนญี่ปุ่นเขาออกเสียงคำว่ากะเพรานะคะเขาจะออกเสียงว่ากะเพราแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ความหมายด้วยนะคะว่ากระเพราก็คือใบกระเพราเขาเข้าใจว่ามันเป็นชื่อของเมนูค่ะถ้าใครจะเพิ่มความเผ็ดก็ต้องบวกไปอีก55เยนเพิ่มไข่ดาวก็อีก165เยนแล้วตอนที่เราไปเขาก็มีข้าวมันไก่เป็นเมนูพิเศษด้วยค่ะคราวนี้เขาจะเอาไปหุงกับเห็ดนะคะน่าทานเหมือนกันเนาะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านค่ะร้านเล็กๆน่ารักมากๆเลยค่ะเราไปคนเดียวแต่ว่าเราสั่งเยอะมากเลยเพราะว่าเห็นอันไหนก็อยากลองไปหมดด้วยความที่เราเป็นคนไทยอะเนาะไม่ได้กินอาหารไทยนานมันก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะเราสั่งเป็นเมนูกะเพราหมูต้มยำกุ้งแล้วก็ยำบุญเส้นพนักงานก็แอบอึ้งนิดนึงอย่างแรกที่เราประทับใจเลยคือเขาใช้ข้าวไทยค่ะแต่ว่าเป็นข้าวไทยที่นุ่มมากๆส่วนกะเพราหมูก็ใช้ได้เลยค่ะถึงจะหาใบกะเพราไม่เจอแต่ว่ากลิ่นหอมมากแล้วก็อร่อยไม่ต่างจากไทยเลยค่ะคนที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนานๆจะต้องถูกใจสิ่งนี้แน่ๆถ้าลองสังเกตจะรู้สึกว่าเสียงเราแปลกๆใช่ไหมคะเราเป็นหวัดค่ะต้องขอโทษด้วยนะช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปทางร้านจะมีผ้ากันเปื้อนสีดำเอาไว้ให้ลูกค้าด้วยสำหรับลูกค้าที่กลัวชุดเปื้อนต่อมาเรามาลองทานยำวุ้นเส้นกันยำวุ้นเส้นไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่รสชาติเราให้7เต็ม10ค่ะส่วนพวกเครื่องต่างๆเราก็คิดว่าครบนะเราได้ยินคนญี่ปุ่นโต๊ะข้างๆบ่นว่าเผ็ดแต่เราไม่รู้สึกเผ็ดเลยใครที่ปกติทานรสจัดอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะคำว่าเผ็ดภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าคาไรสุดท้ายคือเมนูต้มยำกุ้งค่ะให้หน้าตาน้องเท่าไหร่กันเอ่ยเราคิดว่าหน้าตาก็โอเคนะส่วนรสชาติเราให้8เต็ม10ค่ะถ้ามาสถานีโตเกียวก็มาแวะกันได้นะไปแล้ว